พวกช่างก่อสร้างเนี่ยมันต้องตระเวนไปจากบ้านนี้ก่อสร้างที่นี่เสร็จแล้วหมดต้องไปบ้านโน้นเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านตัวเองเมื่อไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไอ้ความคิดถึงบ้านมั่งไอ้ความไม่รู้จักเลือกคบคนมั่งทำให้ใจยิ่งหยาบหนักเข้าแล้วก็จมอยู่ในอบายมุขได้เท่าไหร่เท่าไหร่หมดช่างไทยส่งไปแถวซาอุดิอาระเบียไปทางตะวันออกกลางรายได้ดีๆแต่ก็หมดจมในอบายมุขหมดวิชาการทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีช่องว่างรอยโหว่ของมันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะให้แล้วก็ไอช่องว่างรอยโหว่นั้นจะมีอยู่ตลอดชีวิตแล้วชาตินี้เขาจะตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นใครที่ขณะนี้เนี่ยเล่าเรียนเขียนอ่านอยู่ที่ไหนก็ตามอยากจะฝากไว้ว่าถ้าต้องการจะเก่งในวิชานั้นจริงๆแล้วก็ขอให้พยายามใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ของเราให้เป็นส่วนตัวให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่เก่งหรอกแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดีเยี่ยมคือครูบาอาจารย์ชนิดที่นอกจากรู้วิชาการแล้วมีจะต้องมีคุณธรรมกำกับด้วยอย่างเงี้ยไปหาให้เจอถ้าไม่งั้นเราเอาดีไม่ได้ถ้าไม่งั้นจบนิติศาสตร์มาเมื่อไหร่ก็เป็นโรคกลัวกลัวอะไรกลัวคนไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่เรารวยใจมันจะวิปริตไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างที่นี้ตรงกันข้ามถ้ามีคุณธรรมประจำใจแล้วก็ความรู้เนี่ยจากช่วงคนหนึ่งมันจะต่อไปช่วงคนหนึ่งครูบาอาจารย์ค้นความรู้มาได้เท่านี้ละลูกศิษย์ลูกหามีกี่สิบกี่ร้อยก็แม้มันก็เคารพครูบาอาจารย์ดีเอาเลยลูกเอ้ยอาจารย์ก็ให้ความรู้เต็มที่ไว้เป็นฐานไปแล้วเองไปค้นต่อไปข้างหน้าไอ้เจ้าพวกนี้ไปค้นต่อไปข้างหน้าเจอแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพครูบาอาจารย์เขาก็ทุ่มให้ไปอีกหมดอีกแล้วความรู้มันก็ต่อกันไปมันก็งอกเงยขึ้นมาพอขาดความเคารพปั๊บความรู้ก็หดกลับหดแล้วก็ศูนย์แล้วมาต้องมาตั้งต้นใหม่นี่โลกได้เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาพอเห็นการความเคารพมันหายไปจากใจคนเมื่อไหร่เริ่มหายไปเมื่อไหร่จะหายไปจากคนใดคนหนึ่งจะหายไปจากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะหายไปจากที่ทำงานหรือจากที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหายไปจากมหาวิทยาลัยอันใดอันหนึ่งให้รู้ไว้เถอะวิชาการเสื่อมแล้วกำลังจะเสื่อมแล้วไม่ต้องตามไปดูก็รู้ว่าเสื่อมรู้เลยว่านี่เสื่อมแล้วถึงจะไปเรียนวิชาการอะไรมาได้ก็เอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่แล้วมันรู้ขาดความเคารพสักอย่างเดียวจอดตรงนี้เองนะทีนี้เราก็เลยมาต้องมาเรียนมงคลที่22ว่าด้วยความเคารพกันเรียนทำไมจุดมุ่งหมายของมงคลนี้แล้วก็เรียนเพื่อว่าวัตถุประสงค์ใหญ่เลยล่ะเรียนเพื่อว่าจะทำตัวของเราเนี่ยให้สามารถรองรับวิชาความรู้ทุกชนิดที่อยู่ในโลกเนี่ยให้ไหลมันรวมในตัวของเราให้ได้ให้หมดพูดง่ายๆวัตถุประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้เพื่อทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นวัตถุที่สามารถรองรับความรู้หรือมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะทีนี้เราวกเข้าเรื่องของเราตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตว่าวัตถุอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้ามันมีหน้าที่หรือว่ามันได้รับอิทธิพลที่สมควรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็มันจะทำให้ตัวของมันเนี่ยมีค่าต่างกันยกตัวอย่างอาคารเหมือนกันอาคารเหมือนกันอาคารแบบเนี้ยอาคารเหมือนกันแต่ว่าไออาคารหนึ่งเอาไว้เก็บศพอีกอาคารหนึ่งเอาไว้เป็นที่สอนธรรมะไออาคารสองหลังนี่ก็มีค่าไม่เหมือนกันสละ
นะมีค่าไม่เหมือนกันไอ้ก้อนอิฐไอ้ก้อนหินเหมือนกันเนี่ยนะแต่ไอ้หนึ่งมันก้อนกรวดไอ้อันหนึ่งมันเป็นมรกตมันก็หินเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าค่ามันก็เริ่มต่างกันท่านก็เลยหรือคนเหมือนกันนี่แหละมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่ว่าไอ้คนหนึ่งมันมีศีลแต่ไอ้คนหนึ่งมันไม่มีศีลค่าของคนมันก็ไม่เท่ากันท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้ของต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันของต่างๆในโลกนี้มันจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเฉพาะตัวของมันแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกบางอย่างก็มีค่ามากมียาบางอย่างก็มีค่าน้อยถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงได้หมดทุกอย่างแล้วก็เราจะสามารถที่จะหาความสุขในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าคนในโลกนี้ส่วนมากมันมองเห็นค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยมันมองไม่ออกคุณสมบัติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมองไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราเนี่ยพอเราเห็นหน้าใครเนี่ยเรามองไม่ออกแล้วว่าใครดีอย่างไรมองไม่ออกคุณสมบัติคุณความดีที่อยู่ในตัวคนเนี่ยเรามองไม่ออกยกเว้นต้องตั้งใจมองจริงๆถ้าไม่ตั้งใจมองจริงๆพิจารณาจริงๆว่าคนโน้นดียังไงถ้าไม่ตั้งใจที่จะดูก็ดูไม่ออกหรือถ้าตั้งใจดูแล้วแต่ว่าเราเองมันยังมีความอะไรอวดดื้อถือดีคิดว่าข้าก็เก่งอยู่เรื่อยไปก็จะมองไม่เห็นคุณความดีของคนอื่นอีกเพราะคุณความดีของคนอื่นที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยมันมองยากยากที่ว่าคุณความดีนั้นอันที่หนึ่งมันอยู่ในใจของเขาอันที่สองไอ้คุณความดีของเขาอันนั้นน่ะบางทีมันยังไม่ได้แสดงออกหรืออันที่สามใจของเรามันถูกคุ้มด้วยกิเลสเลยมองไม่ออกทั้งที่เขาแสดงออกมาแล้วคุณความดีของคนเราในโลกนี้มองยากยกเว้นจะมองด้วยความพิจารณาจะมองด้วยความพิจารณาแล้วก็ใจของเราเองก็ต้องเปิดกว้างด้วยนะด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอาไว้ว่าเลยสอนเอาไว้ให้คือนี่ขออภัยเนื่องจากว่าคนเนี่ยเมื่อมันมองคุณความดีของคนอื่นไม่ออกมันก็เอาความดีของเขาเหล่านั้นน่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะมองกี่คนมีคนไม่เห็นมันจะมีใครดีล่ะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้โน่นก็ไม่ดีไม่เห็นมีใครดีถ้าจะมีก็เห็นอยู่คนเดียวอะใครตัวมันเองนอกนั้นทั้งโลกเราไม่มีใครดีมันมองไม่ออกจริงๆคนส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้ไอ้คนพวกนี้ตาบอดตาใสตามันก็ใสๆแหละแต่ว่าใจมันบอดนะตาใสแต่ว่าใจบอดมันจะมองคุณความดีของคนอื่นไม่ออกเมื่อมองคนคุณความดีของคนอื่นไม่ออกเข้าโอกาสที่จะถ่ายทอดคุณความดีของคนอื่นเข้ามาไว้ในตัวของตัวเองก็หมดไปโอกาสที่จะเอาคุณความดีของเขาที่มันมีอยู่นะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเราเกิดประโยชน์ทั้งเขาก็หมดไปอีกเมื่อเป็นอย่างนี้ความสุขก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความโง่เข้ามาแทนที่นี่ถ้าใจมันปิดซะแล้วล่ะก็มันเป็นอย่างนี้มองความดีของคนอื่นไม่ออกพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันมีคุณธรรมอันมีคุณธรรมอันซึ่งถ้ามีขึ้นมาอยู่ในใจของใครแล้วก็มันจะทำให้มองความดีของคนอื่นออกนอกจากมองความดีของคนอื่นออกแล้วยังสามารถถ่ายทอดความดีนั้นๆน่ะเข้ามาอยู่ในตัวของเราได้อีกด้วยสามารถถ่ายทอดความดีเข้ามาใส่ในตัวของเราได้อีกด้วยยิ่งกว่านั้นยังสามารถใช้ความดีของเขาที่มีให้เกิดประโยชน์สุขต่อชาวโลกก็ยังได้อีกด้วยไอ้คุณธรรมอันนี้คือความเคารพนะเราก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่หนึ่งว่าอันที่หนึ่ง
คำแปลและความหมายของคำว่าความเคารพความเคารพถ้าจะแปลกันมันมาจากศัพท์เดิมว่าคารวะหรือครุนั่นคารวะกับครุครุที่เราแปลมาแปลเป็นครูนั่นแหละนั่นแหละคารวะหรือครุหรือครูน่ะคำเดียวกันนั่นแหละซึ่งเราก็มาใช้กันว่าความเคารพความเคารพถ้าจะแปลก็คือความตระหนักในความดีที่มีอยู่จริงนะความตระหนักในความดีของคนอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีอยู่จริงๆเลยอ่ะซึ่งก็หมายถึงการยอมรับความสำคัญของผู้อื่นด้วยน้ำใสใจจริงมีความนับถือความดีของเขาด้วยใจจริงแล้วยังไม่พอแล้วก็แสดงความนับถือนั้นด้วยกายวาจาที่อ่อนน้อมอ่อนหวานถูกต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังมันเป็นหมายถึงการยอมรับความสำคัญของผู้อื่นด้วยน้ำใสใจจริงมีความนับถือความดีของเขาด้วยใจจริงและแสดงความนับถือนั้นด้วยกายวาจาที่อ่อนน้อมอ่อนหวานถูกต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังทำให้เห็นเด่นชัดว่าผู้ทำมีความตระหนักแล้วก็นับถืออย่างจริงใจไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำหรือถูกบังคับให้ทำแต่ประการใดนี่คือความเคารพเพราะฉะนั้นไอ้แค่คำว่าความเคารพไม่ได้หมายถึงแค่ไอ้กราบไหว้ไม่ใช่ยกมือไหว้ยกมือกราบก้มลงกราบนั่นเพียงเป็นการแสดงอันหนึ่งซึ่งอาจจะจริงใจก็ได้ไม่จริงใจก็ได้อย่างทหารเจอผู้บังคับบัญชาต้องตะเบะพับถ้าตะเบะสักแต่ว่าตะเบะเพราะว่ามันเป็นวินัยอันนั้นยังไม่ใช่ความเคารพแต่ตะเบะพับวันทยาหัดพับเพราะว่าตระหนักในคุณความดีจริงๆอันนั้นคือความเคารพเหมือนอย่างกราบพระพุทธรูปเนี่ยที่เคยอธิบายพวกเราฟังกันมาหลายหนแล้วพระพุทธรูปองค์เดียวกันคน3คนมากราบพร้อมๆกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกันไอ้คนที่1กราบพอกราบครั้งที่1ก็หลวงพ่อจะสิ้นเดือนนี่ละเงินไม่ค่อยพอใช้ยังไงหลวงพ่อนะงวดนี้ขอเลขท้าย2ตัวกราบปุ๊บจะเอาเลขท้าย2ตัวไอ้เลขท้าย2ตัวนี่การพนันนะการพนันนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอบายมุขอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความฉิบหายเมื่อพอกราบปุ๊บขอเลขท้าย2ตัวก็เท่ากับบอกว่าหลวงพ่อขอให้ลูกฉิบหายนะอีงวดนี่ขอให้ฉิบหายเถอะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนนี้ยิ่งกราบยิ่งโง่ไอ้พวกนึงยิ่งกราบยิ่งเมื่อยเป็นไงเห็นเขากราบฉันก็เลยกราบมั่งไม่รู้อะไรหรอกกราบไอ้พันนี้ลิงก็ทำได้ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยอันที่3สิกราบด้วยความตระหนักในคุณความดีกราบครั้งที่1อ๋อพระพุทธเจ้าดีต้องกราบเพราะว่าท่านมีปัญญาเป็นเลิศเลยนะมีปัญญาที่คุณมีปัญญาเป็นเลิศเลยจนกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวเองได้อันที่สองมีความกรุณาเป็นเลิศเลยคือปราบกิเลสแล้วก็ยังมาช่วยสอนให้พวกเราปราบได้ตามอีกด้วยอันที่สามมีความบริสุทธิ์เป็นเลิศเลยเพราะว่าไม่มีความนึกในทางเสียนึกคิดที่เสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยทั้งกายวาจาใจของท่านนี่บริสุทธิ์จริงๆไกลกราบ3ครั้งงามๆไม่ตะขิดตะขวงใจกราบแล้วก็ตั้งใจจะทำความดีตามท่านด้วย อย่างนี้ยิ่งกราบยิ่งฉลาดนะก็เลยมาถึงหัวข้อที่สองว่าแล้วบุคคลใดมั่งล่ะที่มีความดีจริงๆอย่างที่ว่านั่นนะบุคคลใดหรือวัตถุใดที่ดีจริงควรแก่การเคารพอย่างนั้นอะอะไรมั่งเหรอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในศาสนาเนี่ยนะหรือในโลกเนี่ย
สิ่งที่มีคุณค่าควรแก่ความเคารพอย่างยิ่งซึ่งใครจะมองข้ามไม่ได้มองข้ามเมื่อไรเป็นเสียคนเมื่อนั้นแล้วก็มีอยู่7อย่างด้วยกันนะ7อย่างด้วยกันคืออันที่1ได้แก่ความเคารพในพระพุทธเจ้าอันที่2ความเคารพในพระธรรมอันที่3ความเคารพในพระสงฆ์อันที่4ความเคารพในการศึกษาอันที่1กับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลแต่อันที่2เนี่ยไม่ใช่ทางศาสนาเราใช้คำว่าเป็นวัตถุไปแล้วพระธรรมนี่จัดเป็นวัตถุไปหรือเป็นของที่เนื่องด้วยบุคคลไปคือเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าส่วนอันที่4เนี่ยการศึกษานี่จัดเป็นการกระทำอันที่5เคารพในการในการทำสมาธิอันที่6เคารพในความไม่ประมาทอันที่7เคารพในปฏิสันถาน7ประการนี้เป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์ที่อย่างอันสุดท้ายถือว่าเป็นเหตุการณ์ในปฏิสันถานเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์ที่ควรแก่ควรที่เราจะต้องตระหนักให้ดีเพราะว่ามันมีผลได้ผลเสียกับเราอย่างยิ่งเลยอย่าไปมองข้ามเสียถ้าใครมองข้ามสิ่ง7ประการนี้แล้วก็คนคนนั้นชาตินี้ยากจะเอาดีได้นะถ้าไม่เคารพในสิ่ง7ประการนี้แล้วก็ยากจะเอาดีได้เราก็มาดูกันอันที่1ความเคารพในพระพุทธเจ้านะอันที่1ความเคารพในพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมต้องเคารพด้วยจำเป็นเพราะท่านดีจริงๆนะเราจะตระหนักความดีของพระพุทธเจ้าได้ไหมไฟเอามาเลยค้นเข้าไปดูเจาะเข้าไปดูเลยจะเจาะเข้าไปดูยังไงอ๋อถึงแม้เรายังไม่เจอตัวของท่านแต่ว่าศึกษาจากพระไตรปิฎกมั่งจากปู่ย่าตายายซึ่งเป็นตัวบุคคลมั่งครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นตัวบุคคลมั่งในที่สุดเราพอจะสรุปได้ว่าอย่างนี้ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านะมีเยอะแยะท่านใช้คำอย่างนี้ว่าคนด้วยกันเนี่ยจะบรรยายคุณความดีของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีทางสิ้นสุดหรอกแม้แต่ท่านใช้คำว่าอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยมาบรรยายคุณความดีของพระพุทธเจ้าด้วยกันสิ้นเวลาไปหนึ่งกับแล้วก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าโดยย่อโดยย่อแล้วก็พระพุทธเจ้ามีคุณกับพวกเรานี่อยู่3ประการด้วยกันอันนี้อย่างย่อนะขออภัยแต่เดิมเขาใช้2ประการด้วยซ้ำบอกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณกับเราเนี่ย2ประการอันที่1พระปัญญาที่คุณพระปัญญาที่คุณคือมีปัญญามากจนกระทั่งสามารถค้นคว้าวิธีปราบกิเลสในตัวเองได้หมดสิ้นที่เราเรียกกันว่าตรัสรู้นั่นแหละใครในโลกนี้จะไปสามารถหาว่ากิเลสมันเป็นยังไงหาไม่ได้แค่วิธีไปดูว่ากิเลสมันเป็นยังไงเนี่ยก็ดูไม่ได้แล้วหาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีกิเลสอยู่ในตัวแต่พระองค์รู้ว่าเนี่ยกิเลสมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจของท่านแล้วก็ไปหาวิธีไปดูมันด้วยให้เจอซะด้วยพอเจอเสร็จแล้วก็ยังหาวิธีกำจัดมันซะให้หมดไปซะอีกด้วยมีปัญญาอย่างนี้ก็เลยต้องตระหนักในปัญญาของท่านเราก็เลยมีความเคารพในท่านต้องกราบต้องไหว้กันเคารพท่านทีนี้ทำไมเราต้องเคารพท่านก็ยังว่าแล้วไอ้คนโง่ก็ไม่มีใครไปเคารพหรอกนะแม้ตระหนักในความโง่ของเขาอย่ามาพูด ต้องบอกว่าสายหน้าในความโง่ของเขาแต่ว่าตระหนักในปัญญาของพระองค์นะก็ตระหนักแล้วเป็นไงล่ะก็จะพยายามทำปัญญานั้นๆนะให้มันเกิดขึ้นในตัวเรามั่งนะเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระคุณอันที่หนึ่งมีปัญญาเป็นเลิศพระคุณอันที่สองพระคุณอันที่สองมีความกรุณาเป็นเลิศนะพระคุณเป็นเลิศท่านใช้คำว่าปัญญาธิคุณ
ปัญญาบวกอธิก็เลยเป็นปัญญาธิคุณอันที่สองเป็นกรุณาธิคุณนะมหากรุณาธิคุณคือเมื่อตรัสรู้แล้วไม่ได้อมภูมิไว้คนเดียวแหละสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยเนี่ยพระคุณของพระองค์แล้วก็ในเมื่อในตำรับตำรารุ่นก่อนๆเนี่ยจะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสองอย่างเนี่ยที่หนึ่งมีปัญญาเป็นเลิศอันที่สองแล้วก็ได้มีกรุณาเป็นเลิศเนี่ยรู้แล้วสอนผู้อื่นด้วยแต่ว่าในตำรับตำรารุ่นหลังเนี่ยเพื่อความสะดวกความเข้าใจง่ายขึ้นอีกจึงได้แยกพระปัญญาที่คุณเนี่ยออกมาอีกว่ามีวิสุทธิคุณคือมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นเลิศเลยเรียกว่าวิสุทธิคุณซึ่งที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญานั่นแหละนะนี่คือปัญญานี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครสามารถไปถ่ายทอดเอาคุณธรรมความดีอันนี้เข้ามาสู่ในตัวเองได้ล่ะคนคนนั้นจะเป็นคนที่น่ากราบน่าไหว้และเป็นคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นสุขเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคารพพระองค์นี่คนคนนั้นใช้ไม่ได้แสดงว่ายังไงแสดงว่าคนคนนั้นใจบอดใจบอดซะละเมื่อใจมันบอดใจเขาก็ไม่สามารถจะเปิดรับความดีจากพระองค์ได้ชาตินี้ถึงเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือพบพระพุทธศาสนาก็เป็นหมันซะแล้วหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้การแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาแบ่งและเขาแจงอย่างละเอียดละออเลยเขาบอกว่าการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสมัยยังทรงพระชนอยู่อันที่หนึ่งท่านใช้คำว่าถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลนักเข้าเฝ้าทั้งสามการเช้ากลางวันเย็นพระภิกษุรูปไหนบวชแล้วไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลนักไม่ได้เข้าเฝ้าครบสามเวลานี่จัดเป็นว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาทีเดียวนี่ในสมัยพุทธกาลนะถ้าเป็นประชาชนก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปฟังธรรมจากพระองค์บ้างนั่นก็จับว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าซะแล้วอันที่สองอันนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าเมื่อพระองค์ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอยู่แม้เราก็ไม่ควรสวมรองเท้าสวมเมื่อไรก็เหมือนอย่างกับไม่ให้ความเคารพพระองค์อย่างนั้นแหละคืออันที่สามเมื่อพระองค์เดินอยู่ในบริเวณที่ต่ำที่ราบที่ต่ำแม้เราก็ไม่ควรไปเดินในบริเวณที่สูงกว่าท่านอย่างสมมุติก็แล้วกันพระองค์ก็นั่งอยู่ที่สนามหญ้าไอเราขึ้นมานั่งอยู่บนศาลานี่กระไรอยู่เหมือนกันมันไม่งามเลยนะอันที่สี่พระองค์พระองค์เดินจงกรมอยู่ที่ต่ำก็ไม่ควรไปเดินจงกรมในที่สูงกว่าท่านพระองค์อันที่สี่ประทับที่ต่ำก็ไม่ควรที่เราจะไปนั่งในที่สูงกว่าพระองค์อันที่ห้าอันนี้มันก็เป็นธรรมเนียมในของกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ห่มผ้าคลุมไหล่คลุมไปเชียคือตามธรรมดาเป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียเขาสมัยโบราณว่าพวกคนที่เป็นผู้ใหญ่เช่นเป็นกษัตริย์หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นระดับหัวหน้าเท่านั้นน่ะจะไปไหนน่ะจึงจะมีสิทธิ์ใช้เสื้อคลุมเดินไปอาดไปเชียวนั่นเป็นลักษณะของลีดเดอร์ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่แล้วไม่ว่าใคร
ไม่ควรหรอกที่จะมาคลุมไหล่เดินอาดไปอย่างนั้นนะหรือเมื่อพระองค์ไม่ได้กางร่มอยู่เข้าไปในเขตพระองค์ไม่ควรกางเลยเชียวทำไมล่ะเช่นกันอย่างในหลวงเวลาเสด็จไปไหนก็เขาก็มีสัปปทนถือสัปปทนกั้นร่มให้พระองค์ละเสร็จแล้วเราเดินตามหลังให้คนใช้กางตามเราไปมั่งหรือเราเองกางร่มตามท่านไปมั่งก็เหมือนอย่างกตีเสมอเขาไม่ทำกันหรอกนะทีนี้เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วล่ะก็ถึงนี่มาถึงพวกเราล่ะถ้าใครไม่ไปไหว้พระเจดีย์ไม่ไหว้พระพุทธรูปตามโอกาสอันควรถือว่าไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีย์เนี่ยเขาบรรจุอะไรโดยจริงๆแล้วเจดีย์เนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาอันที่หนึ่งไว้บรรจุธรรมะบรรจุพระไตรปิฎกเก็บเอาไว้เรื่องอันที่สองบรรจุพระธาตุขออภัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้บรรจุแล้วเป็นไงอันนี้อยากจะฝากไว้นะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอได้ไปดูหรือไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้แล้วมีโอกาสไปแล้วก็ไปหากราบหาไหว้หาบูชาดูได้หยิบมากับมือแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้เคยได้มากับตัวเองแล้วไม่ใช่ที่ชนิดแจกกันตามสนามหลวงนี่ตั้งใจนั่งสมาธิอธิษฐานให้มาเลยแล้วก็มาปาฏิหาริย์มาได้จริงๆใครอยากได้พระบรมสารีริกธาตุหรืออยากได้พระธาตุของพระอรหันต์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวไปขอใครมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งทำดูก็ได้ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์พอแล้วตั้งใจจริงแล้วก็นั่งสมาธิมากพอมาเองเสด็จมาได้ไปได้ทำไงพยายามทำทุกวันหาพานมาสักใบสวยๆหน่อยก็จะดีนะผ้าขาวปูลงไปแล้วก็เอาเจดีย์เจดีย์สวยๆเจดีย์นะอาจจะทำด้วยไม้แก่นจันทร์ก็ได้ปิดฝาครอบเลยไม่ต้องเปิดปิดแล้วก็ตั้งแล้วก็ทุกวันเอาดอกไม้บูชาแล้วสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็นั่งสมาธิพักหนึ่งพอก่อนจะออกจากสมาธิก็อธิษฐานด้วยความตั้งใจปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าความที่ข้าพเจ้าก็มีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างดีเนี่ยได้บูชาพระองค์ด้วยได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้เป็นประจำอยู่เนี่ยขอให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เสด็จมาอยู่ในเจดีย์เนี่ยเราปิดอยู่นะไม่ต้องเปิดเอาละเดือนนึงก็ไปเปิดมาดูทีถ้ายังไม่มีปิดต่อก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมาจริงๆมาอันนี้มาลักษณะเหมือนอย่างกับบางชิ้นแต่เราไม่เรียกเป็นชิ้นเราเรียกเป็นองค์บางองค์ลักษณะเหมือนอย่างกับเม็ดผักกาดแต่ว่าใสเหมือนมุกบางองค์ก็เหมือนอย่างกับเม็ดข้าวสารหักแต่ก็ใสเป็นมุกนั่นคือพระบรมสารีริกธาตุคือเมื่อตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะพระองค์ก็อธิษฐานว่าเมื่อเขาประชุมกันแล้วนั้นลูกศิษย์ลูกหาประชุมพุทธศาสนิกชนเนี่ยประชุมกันแล้วและถวายพระเพลิงให้พระองค์แล้วก็ให้กระดูกของพระองค์เนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 84,000 ชิ้นเท่ากับจำนวนหัวข้อธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในสมัยยังทรงพระชนอยู่ 84,000 ชิ้นด้วยกันพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นนะนั้นพอเผาเสร็จแล้วก็กระดูกของพระองค์ก็แตกเป็น 84,000 ชิ้นแล้วเราก็ไม่เรียกว่ากระดูกแล้วไม่ได้เรียกว่าอัฐิแต่เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์เราเรียกพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าเราเรียกกันแค่พระธาตุนะไม่ใช่บรมสารีริกธาตุแค่พระธาตุทีนี้ทำไมกระดูกของพระองค์จึงได้เปลี่ยนไปงั้นไปอันนี้แหละสำคัญที่ต้องมาบูชากันนะคือตามธรรมดาเนี่ยพวกเราเนี่ยกระดูกของพวกเราเนี่ยถ้าตายแล้วเราก็ตายแล้วเอาไปเผายังว่าแหละมันยังมีกิเลสอยู่นะบอกเอากระดูกของเราไปกองกับกระดูกงัวกระดูกควายแล้วก็แยกกันไม่ออกเลยกิเลสมันพอๆกันเอาไปกองกระดูกหมูกระดูกหมาแยกไม่ออกเลยมันพอกันกิเลสมันยังใกล้เคียงกันจะว่าใครดีกันก็ได้หรอกแต่มันยังไม่มากจนกระทั่งเด่นชัดตรงกันข้าม